สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทตะเมินธมนะคะปราสาทตะเมินธมบริเวณปราสาทตะเมินธมนะคะก็จะเป็นการดูแลของเหล่าทหารนะคะมีความปลอดภัยสูงสามารถที่จะมาเที่ยวได้ในช่วงฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนนะคะคาดว่าในช่วงเร็วๆวันนี้น่าจะมีการจัดงานประเพณีประจำปีนะคะที่จะถูกจัดขึ้นนะคะเพราะสังเกตได้จากการตั้งเต็นท์นะคะสีขาวเอาไว้นะคะค่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของท่านเข้ามานะคะเป็นเขตโบราณสถานนะคะเป็นเขตโบราณสถานปราสาทกลุ่มปราสาทตาเมินธมนะคะปราสาทตาเมินใบครีมแล้วก็ปราสาทตาเมินตุ๊ดนะคะจะเป็นกลุ่มปราสาทที่อยู่เรียงกันนะคะปราสาทใบครีมเนี่ยนะคะจะเป็นธรรมศาลานะที่เราเห็นเมื่อตะกี้เนาะที่ผ่านมาแล้วเมื่อตะกี้แล้วก็ปราสาทตะเมินต้นจะเป็นอโรคยสารนะคะจะเป็นอโรคยสารนะคะที่เป็นกลุ่มปราสาทเดียวกันห่างจากนี้340เมตรนะคะและก็ปราสาทตะเมินธมที่เรากำลังจะเข้าไปนะคะเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่สร้างขึ้นในคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูในลัทธิไสวนิกายเป็นศิลปะขอมแบบบาปวนนะคะคอมแบบบาปวนนี่ก็คือบรรยากาศที่เราเห็นหินเรียงรายกันอยู่นะคะยังไม่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์แต่อย่างใดนะคะเนื่องจากปราสาทแห่งนี้นะคะยังมีข้อพิพาทอยู่ระหว่างชายแดนนะคะแต่การเข้ามาเที่ยวชมเพื่อที่จะสักการะปราสาทแล้วก็ทำการศึกษาก็ได้นะคะถือว่าไม่มีปัญหาใดๆนะคะอันนี้จะเห็นเป็นกลีบดอกบัวขนาดใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมคิดดูว่าหินแต่ละก้อนอิฐแต่ละก้อนเนี่ยมีขนาดใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากแปลว่าเป็นปราสาทนะคะที่ค่อนข้างใหญ่นะคะนั่นเองนะคะถึงสามารถใช้อิฐเนี่ยนะคะในการนำมาสร้างขึ้นมาได้นะคะนี่คือบรรยากาศของปราสาทนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเดินไปด้านหน้านะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ชื่นชมนี่คือปราสาทนะคะเป็นปราสาทขนาดใหญ่นะคะมีความสวยงามมากถ้าในอดีตเนี่ยคิดดูว่าจะงดงามขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมค่ะย้ายเข้าไปดูด้านในได้เลยไม่ต้องเดินตามหนู